ไม่ต้องกังวลไปหรอกครับผมไม่ทำไงรับหลังคุณหรอกทำอะไรไว้เตรียมตัวรับผลเลยนะครับเรื่องพี่มงคลด้วยเลยได้ไหมงั้นมึงมากับกูแล้วกันผมไปด้วยเอ้ามีอะไรกันหรือเปล่าเรื่องเป็นยังไงฮะเล่าให้ผมฟังสิเรื่องเพื่อนผมที่อยู่แผนกราฟิกอะครับเขาโดนคนกีดขู่คามหลายครั้งครับละเมิดความเป็นส่วนตัวไปหาถึงที่บ้านโดยพลการด้วยครับบอสดูคิดเอาเองดีกว่าครับบอสจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วหลานบอสเป็นคนยังไงแล้วก็มีเรื่องพี่มงคลด้วยครับพี่มงคลเขาไม่ค่อยทำงานนะครับคือแบบพี่มงคลเขาโยนงานให้แต่พวกผมอะครับแล้วก็ไม่ช่วยทำงานนะครับผมไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยเนี่ยแล้วพวกคุณเคยลองเตือนมงคลเขาบ้างไหมผมเตือนเจ้าตัวแล้วครับแต่ผมไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่ผมก็เลยไม่ได้บอกผู้จัดการนะครับมันจะเป็นเรื่องใหญ่ไหมเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นนะเขาควรที่ต้องทำตามหน้าที่ที่ได้ระบุเอาไว้ถึงเขาจะเป็นญาติผมก็เถอะถ้าทำงานในบริษัทนี้เนี่ยรับรองไม่มีสิทธิพิเศษแน่นอนครับผมจะจัดการให้ไม่ต้องเป็นห่วงนะทั้งสองเรื่องเลยขอบคุณครับตอนนี้มันออกไปแล้วทีนี้มันก็กลับไปกับกูได้ใช่ไหม